ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะดูสิโอ้โหปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยปลาหมึกตัวอย่างนี้เลยคุณดูใหญ่มากปลาหมึกตัวขนาดนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยวันนี้คนไปจองใช้คำว่าจองคิวเลยนะครับชั่วโมงนึงเนี่ยขายได้เป็นพันๆตัวใช่เจ้าของร้านเนี่ยสืบทอดมาจากแม่ไม่คิดเหมือนกันว่าร้านจะกลายเป็นร้านดังเจ้าของอายุ23ครับอย่างที่บอกว่าเราไม่เป็นเพิ่งเรียนจบเนี่ยแหละค่ะเรียนจบปุ๊บทุกวันที่จะไปเดินหางานช่วงโควิดยากหางานยากไม่มีทางขอต้อนรับโอ๊ตจากทะเลทอดท่าน้ำนนท์สวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับทุกอย่างดูน่ากินหมดเลยโอ๊ตตอนที่รู้ตัวเองว่าร้านนี้กว่าจะติดต่อมาออกเนี่ยเป็นร้านแรกที่เรารอคิวเขานะครับเขาไม่ว่างมาเพราะเขาไม่ว่างมากล้าพูดเลยว่าเป็นร้านที่เรารอคิวเขาเราเห็นในทิกตอกเป็นร้านที่แบบว่าค่ะคนไปต่อคิวกินจนแบบว่าตกใจแล้ววันหนึ่งตัวแถวบ้านพ่อไงแล้วคุณจะบอกว่าเขาทำอะไรจะไปเด็กวัยรุ่นอ่ะมากินแถวท่าน้ำนนเยอะฉันบอกอะไรเหรอพ่อไปไหว้พ่อเปียบอกเต้ไปบอกนี่น็อตต่อคิวขนาดนี้และต่ออย่างนี้ทั้งวันทั้งวันตั้งแต่เปิดร้านรถจนปิดร้านทำรถติดได้โอ้โหแต่จุดเริ่มต้นมันมาจากคุณแม่ทำธุรกิจนี้ก่อนหรอใช่ตอนแรกเหรอใช่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทำอะไรตอนแรกแม่เป็นลูกจ้างเขาเลยนี้ออกมาขายของครับก็เริ่มขายทะเลทอดตั้งแต่ออกมาจากเป็นลูกจ้างเขาตอนนั้นน่ะแม่ขายมากี่ปีแล้วตอนแม่ขายตั้งแต่แม่ออกมาก็หลายปีอยู่นะพี่แล้วก็เจ๊งไปแล้วก็ขายอย่างอื่นขายแล้วทีนี้พี่สาวก็ลือขึ้นมาขายใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือแรกๆคือแม่ทำอาชีพนี้ส่งเราเรียนแหละตั้งแต่เราเด็กๆเลยแล้วคุณพ่อทำอะไรพ่อขับวินครับคุณพ่อขับวินคุณแม่เป็นแม่ค้าขายอยู่ที่ท่าน้ำนนเลยไหมเมื่อก่อนใช่ครับขายอยู่ที่ท่าขายอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วก็เข็นรถขายขึ้นมาตลอดเลยครับได้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ครับล้มไปบ้างลุกขึ้นมาสู้ใหม่บ้างใช่พอแม่หยุดขายไปหยุดขายไปกี่ปีผมจำไม่ได้พี่แต่เด็กตอนนั้นเราเด็กยังเด็กเด็กครับแล้วหลังจากนั้นทำไมพี่สาวถึงเอากลับมาขายก็พี่สาวก็ทำงานนั่นแหละพี่แล้วทีนี้ไม่เหมือนไปไม่รอดก็เลยกลับมาขายของที่บ้านเรามีของดีอันนี้เอามาขายดีกว่าในขณะที่ทุกคนเนี่ยเขาทำมาหากินเลี้ยงดูส่งเราเรียนเราทำอะไรเรียนเรียนจริงๆไหมเป็นอะไรเกเรเกเรเกเรอะไรบ้างก็ทั่วไปอะครับเด็กเป็นเด็กเกเรทั่วไปมีเรื่องอะไรชกต่อยตีตบตีก็เหมือนเด็กวัยรุ่นอะเด็กวัยรุ่นเลือดร้อนเนอะเลือดกำลังสุดฉีดเนอะพูดอะไรไม่เข้าหูตีเลยแต่คุณแม่ก็ไม่เคยที่จะแบบว่าต่อว่าเรามากนักส่งเสริมทุกอย่างถามว่าว่าไม่ว่าครับแต่ก็ทำใจใช่เขาเรียกว่าทำใจเพราะหัวทำใจทำอะไรไม่ได้เขาคิดแต่จะหาเงินก็ไม่ได้มาสนใจเขาบอกว่าแค่จะมาสนใจแค่ให้ลูกมีกินก็ลำบากแล้วจริงๆแล้วคุณลองดูนะฮะค่ะตอนนี้เราเจอวิกฤตชีวิตเยอะครับเราเชื่อว่าโลกเรากว่าจะฟื้นอ่ะอีกหลายปี5ปี10ปีแต่สังเกตไหมว่าส่วนใหญ่อ่ะฟื้นอ่ะคือเอาสิ่งที่พ่อแม่เราเคยทำมาตลอดมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆนี่แหละใกล้ตัวเล็กๆนี่แหละเมื่อก่อนพ่อแม่ขายร้านเนี่ยไอ้ทอดๆอย่างเงี้ยขายมาเป็นสิบสิบปีละขายตั้งแต่เราเด็กๆยังเดินไม่ได้จนวันที่เราเรียนจบปุ๊บพี่สาวไปทำงานข้างนอกก็ไปมาแล้วก็ต้องกลับมาขายสุดท้ายกลับมาขายในสิ่งที่แม่สร้างมานั่นแหละจนในที่สุดตัวเองเนี่ยเรียนจบ23เด็ก22 23ปีเนี้ยจบกันเนี้ยไม่มีใครมีงานทำหรอกเคยไปหางานไหมเคยครับปรากฏว่าไม่ได้ช่วงนี้หางานทำยากสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราจะเอาของพ่อของแม่เราขึ้นมาเนี่ยเขาบอกภาพที่จำกันได้เนี่ยคือช่วงที่ลำบากกับเจ้านี่นอกระบบมีอย่างจริงๆมายืนรอทุกวันมายืนรอยังไงเขาไม่ได้มายืนรอหรอกพี่เขามาเก็บหน้าร้านแม่เลยตอนนั้นแม่ก็ขายของขายอย่างอื่นนะครับเขาก็มาทวงหนี้อะไรแบบนี้ครับคือไม่รอเลยรื้อร้านเลยว่างั้นเถอะไม่อ๋อถ้าโดนยกร้านนั้นก็จะเป็นพวกเทศกิจครับอ๋อก็จะมีหลายเพราะว่าเราผิดกฎหมายที่ไปเข็นขายค่ะครับนั่นเองปรากฏว่าสิ่งหนึ่งไม่รู้ว่าทำไมวันนี้มูทั้งรายการเลยก็ไม่รู้กันเนาะเขาบอกแม่ทำยังไงก็ไม่รวยทำยังไงก็ไม่รวยทำเท่าไหร่ก็แบบว่ามีแต่เจ้าหนี้วันหนึ่งแม่ไปบูชาปู่ฤาษีนารอดมาใช่ครับจากที่ไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าแม่ไปบูชามาจากที่ไหนครับแต่จำได้ว่ามีปู่เข้ามาที่บ้านก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับดีขึ้นแบบตาเห็นเลยพี่ตอนนั้นเราเรียนจบหรือยังตอนนั้นผมอยู่
มได้แล้วครับม1ม2ได้แล้วแต่ก็เริ่มดีขึ้นใช่เริ่มลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นใช่ถูกไหมตั้งแต่มีปู่ฤาษีเนี่ยท่านมาอยู่กับเราใช่ครับก็ปุ๊บก็เลยกลับมาเนี่ยหมายถึงว่าอย่างแรกต้องปลดหนี้ปลดสินให้ได้ก่อนปลดหนี้ปลดสินได้ไหมตอนนี้ที่บ้านไม่มีไม่มีหนี้แล้วมีหนี้ไม่มีหนี้แล้วครับก็เลยบูชาเป็นบูชาท่านเลยใช่ครับหลังจากบูชาปุ๊บโอเคแหละเมื่อเราเห็นไหมพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะอย่ามั่วบูชาไปหมดมันไม่ใช่พญานาคดีกว่าพญานาคใครว่าดีก็ไปหมดไม่ได้พญาคุณไม่ต้องของคุณเนี่ยเมื่อเจอสิ่งที่ดีปุ๊บบูชาให้ดีที่สุดใช่ครับจนในที่สุดมันก็เริ่มมาเรื่อยๆใช่ครับในส่วนของแม่คุณเป็นคุณปู่ฤาษีตัวคุณเองคุณก็มีความเชื่อในเรื่องของคุณเองใช่ครับคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณนับถือในส่วนตัวคืออะไรครับพระพิฆเนศครับพระพิฆเนศมีประสบการณ์โดยตรงไหมใช่ผมถือพระพิฆเนศมากเพราะว่าผมรอดตายเพราะเขาเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ผมเคยรถล้มแล้วโดนรถเมย์ทับครับเฮ้ยฮะเลยทับไปเลยเหรอทับยังเป็นแผลอยู่เลยเออแล้วยังไงแต่ทับไปแขนกับขาแต่ไม่มีกระดูกหักไม่มีกระดูกแตกไม่มีอะไรเป็นแค่แผลเห็นเป็นพระพิฆเนศมาช่วยเลยไม่ผมห้อยเขาอยู่โอ้คือรถเมย์ทับเราแต่กระดูกเราไม่หักเลยแค่เป็นแผลถลอกนิดหน่อยแผลเปิดนิดหน่อยเท่านั้นเองใช่ครับเราก็เลยมีความเชื่อว่าท่านเนี่ยปกปักรักษาเราคุ้มครองเราใช่ครับโอ้โหเออนี่ก็เป็นปฏิหาริย์เหมือนกันเนาะจนในที่สุดวันนี้อยู่ดีๆร้านของคุณเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมีนะมันมีตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นพี่นะคือแม่ขายมาตั้งนานแล้วพี่สาวก็ขายปลาหมึกทุกวันนี้ขายวันละกี่ตัวปลาหมึกร้อยกว่าตัวขึ้นอันนี้มันน่ากินมากจริงๆมันน่ากินโคตรอร่อยน่าดูนะแต่เราก็ไม่เคยเห็นใครทอดปลาหมึกตัวใหญ่แบบนี้ไงดูดิเนี่ยดูดิกรอบกรอบนี้ปุ๊บจิ้มน้ำจิ้มซึ่งปกติเนี่ยมันต้องเป็นน้ำจิ้มคุณเป็นคนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับร้านนี่เลยใช่ไหมทำไมอยู่ดีมันกลับมาดังไม่ใช่ผมคนเดียวผมกับพี่สาวแล้วก็พี่ชายดีกว่าช่วยกันทั้งชายทั้งครอบครัวปรับยังไงจากสูตรของแม่อันนี้ไม่ได้ปรับครับแต่เราเปลี่ยนการขายปกติยังไงตอนนั้นมันเป็นโควิดออกไปขายข้างนอกมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะคนไม่ค่อยออกมาทีนี้ก็เลยเปลี่ยนมาขายออนไลน์ขับรถส่งเขาอย่างเงี้ยพี่ทำกันเองสามคนพี่น้องใช่ใครสั่งก็ส่งกันเองเลยใช่ครับก็คือโพสต์ในไหนในโพสต์ในแฟนเพจของจังหวัดนนท์นะครับจะมีเขาเรียกว่าข่าวคนนนท์เพจนั้นครับเพจต่างๆใช่ครับคือคุณก็สู้ทุกวิถีทางแหละเพราะตอนนั้นมันขายไม่ได้จริงๆใช่เพราะผมก็อยู่แต่บ้านด้วยเรียนออนไลน์ก็เลยช่วยพี่สาวก็ช่วยกันทำทุกวิถีทางใช่จนยอดจากออนไลน์มันก็มาเพิ่มขึ้นใช่ครับก็เริ่มดังมาจากตรงนั้นเลยออนไลน์ดังมาจากออนไลน์เขาบอกกุ้งชั่วโมงละเป็นพันตัวรวมหมดครับทุกอย่างเนี่ยมาทั้งหมดนี่คือเมนูที่คุณแม่ขายอยู่แล้วเป็นประจำแต่มันเริ่มดังตอนช่วงโควิดเนี่ยซึ่งทุกคนถือว่าเป็นวิกฤตแต่เป็นโอกาสของทางคุณแค่เปลี่ยนช่องทางขายเนี่ยอยู่ดีรายได้มันเพิ่มขึ้นมาเลยไม่ตอนโควิดมันเป็นจุดเปลี่ยนเพราะอะไรรู้ป่ะเราหาได้กินกันด้วยใช่ใช่มันหลายอย่างแล้วเราต้องดิ้นรนมากกว่าไปยืนขายอย่างเดียวมันต้องหาช่องทางอื่นที่เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้นวันนี้มีกี่เมนูทุกวันนี้มี4เมนูครับก็จะมีหอยแมงภู่ทอดครับปลาหมึกอันนี้หอยแมงภู่เหรอใช่ครับอันนี้หอยแมงภู่อันนี้ปลาหมึกปลาไข่แล้วก็กุ้งครับแค่4เมนูเนี่ยชั่วโมงนึงขายไปพันตัวรวมหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะขอกินหน่อยฮะไม่น่าเชื่อ